นี่รถจอดอยู่ซื้อนะครับเพื่อนกับมาล็อกหล่อครับเพื่อนว่ารถทอมเสียงดังโอ้ยอย่าเรื่องมากเดี๋ยวเขาปัด2คันเลยดิโอ้ยอย่าเรื่องมากเดี๋ยวเขาปัด2คันเลยดิถ้าเรื่องมากเนี่ยถือปรับ 2,000 นะครับตามเรื่องมากนะครับ นี่แหละครับเพิ่นก็วัดไปเนาะวัดไปที่นี่เสียงมันบ่เกินมันนี่มันได้แค่93นึงเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นสิวัดรอบ2ได้บัดนี้จึ๊บเอ้ยเข้ามาไก่จังน้อยเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะไก่ๆอีกบึ๊ดจึ๊บบึ๊ดนี่เหลี่ยมเต้อเตรียมเตอร์แต่ตัวนี้มันเกิดบ่เกินคือเก่าครับมันได้ขอ14ครับเป็นขอวัดรอบ3ได้บัดนี้มันวัดไม่ถึงมันวัดไม่ถึงบัดนี้วัดบ่ถึงวัดไม่ถึงก็วัดใหม่เลยสิครับเอ้ยจับตัดเอ้ยใกล้อีกใกล้อีกเอ้ยเอ้ยขยับเข้าไปเอ้ยเหลี่ยมเตอร์เอ้ยอ๋อขยับไปอีกเอ้ยสุดยอดจริงๆเอ้ยเป็นจังใดบัดนี้เออไก่บัดนี้ไปสิผ่านเนาะถามดูจะรู้ว่าเรียบร้อยครับ98ครับ98เดซิเบลครับเอาเข้าไปปรับเสียครับปรับครับถือรีพีทกับเบิ่งกันโอเดอร์ครับผมครับการมันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่1เนาะครับผมเมื่อนั้นผมก็ได้เข้าไปทำธุระอยู่ร้อยเอ็ดเนาะครับก็เลยว่าไหนๆก็ไปทำธุระแล้วก็เลยอยากเที่ยวนำเลยผมก็เลยคุยกันกับแฟนผมว่าสิไปเที่ยวไสดีผมก็เลยบอกว่าเอาหอโหวดก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฝนมันก็ตกน้ำครับตอนนั้นจะได้ลบฝนน้ำบัดนี้ก็พากันขี่รถไปหอโหวดครับแล้วก็พากันไปจอดอยู่ตรงจอดรถนะครับผมที่จอดรถแถวๆบึงนะครับก็จอดไว้ตรงที่เป็นช่องจอดรถนะครับผมพ่อจอดรถเสร็จก็ถอดหมวกกันน็อกถอดอีหยังเนาะครับเก็บอุปกรณ์เก็บของเก็บหยังนะครับแล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์คุยธุระกับญาติเนาะครับผมประมาณ10-15นาทีนี่แหละครับตอนที่ยืนทําอีหยังอยู่นั่นก็บ่มีตำรวจหรือว่าบ่มีอีหยังมาเด้ครับตอนนั้นน่ะก็คืออยู่ตรงรถน่ะก็อยู่แค่นั้นเลยครับบ่มีตำรวจขี่ตามมาหรือบ่มีอีหยังเลยครับบัดนี้ก็พ่อเสร็จธุระเก็บของยังแล้วก็เดินเข้าไปชมในโบสถ์ครับก็เดินชมตามปกติครับชมวิวชมหยังไปพ่อเสร็จแล้วก็ลงมารถคือเก่าครับลงมาที่รถเนาะพอกำลังสิกลับเนาะครับก็เลยเห็นว่าล้อรถอ่ะมันถูกโซ่ล็อกไว้ครับผมแล้วก็มีกระดาษใบสีเขียวๆครับทับไว้ทิ้งเบอร์ไว้นะครับว่าเป็นสพ.ร้อยเอ็ดบัดนี้ผมก็ได้โทรไปครับบอกผมก็ถามว่ามาหลอกหล่อเฮ็ดหยังครับขอหาหยังให้เขามาปลดสวยผมแน่ผมสิกลับบ้านเพิ่นก็บอกว่าถ้ามีหยังเขามาคุยกันสพ.เลยครับผมก็งงว่าตอนนั้นเอาตอนมาหลอกคือมาหลอกได้แล้วตอนมาปล่อยเป็นหยังคือขับรถมาปล่อยบ่ได้ผมก็เลยถามว่าผมสิไปได้จังใดในเมื่อผมบ่มีรถไปหลอกหล่อผมอยู่เนี่ยผมสิไปจังใดเพิ่นก็บอกว่าให้เดินมาเลยครับให้ย่างไปเลยครับมันก็ไกลพอสมควรอยู่ครับตึ้งฝนมันก็ลิ่นน้ำก็ลิ่นน้ำวันนี้ผมก็บ่มีทางเลือกครับผมก็ต้องเดินไปครับเดินไปพอตอนนี้ถึงผมก็ได้คุยกับงานจราจรครับได้คุยกับคนที่มาหลอกหล่อไว้ครับผมก็ถามว่าขอหาอีหยังเพิ่นก็แจ้งผมครับว่ารถมันถอยเสียเสียงดังเพิ่นว่าจังซี่ครับผมก็เรียกว่าเสียงดังบ่ดังก็ต้องเบิ่งครับว่าวัดรอเสียงมันดังเกินหรือบ่เกินแบบนี้ครับแล้วผมก็บอกว่าแล้วรถจอดอยู่ซื้อบ่ได้จอดแบบว่าผิดทีจังซี่ครับมาหลอกหล่อได้จังไดแล้วก็มันบ่แม่นด่านตรวจด่านหยังสิแม่ครับสิมาจับแบบนี้ได้จังไดครับผมก็เลยถามเพิ่นก็เลยว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าผมก็เลยว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าได้จังไดในเมื่อตอนที่คุณไปหลอกหล่อน่ะบ่มีคนอยู่รถนั่นก็หมายความว่าบ่มีคนอยู่รถบ่มีคนกระทําความผิดบ่มีคนกระทําความผิดแล้วมันสิเป็นกระทําความผิดซึ่งหน้าได้จังได๋ผมก็ถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากทางนั้นก็คือปรับเลย 2,000 ยึดรถยึดทอยึดหยังสิแม่ครับผมก็เลยบ่ค่อยอยากเว้าหยังหลายบ้านนี้ผมก็เรียกว่าคะสั่นก็เฝ้าไปตรวจให้มันแล้วครับเพราะว่าฝนก็ลิ่นแล้วแล้วผมก็
อยากกลับบ้านนั่นมาตอนนั้นกะ4 โมง5 โมงแรงมันก็ค่ำแล้วสิเนาะพอตอนนั้นเพื่อนกะขับรถไปวัดครับผมก็เดินตามไปแล้วครับเพื่อนบอกให้ผมซ้อนรถไปนำอย่างเสียครับพอไปถึงปุ๊บกะตามเทียนในคลิปเลยครับแบบคลิปแรกที่ผมลงอ่ะเพื่อนกะวัดรอบแรกรอบสองรอบสามเพื่อนนั่นแหละครับแล้วเพื่อนกะพยายามแบบว่าสิเอาให้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อนบ่ได้ปั๊บเพื่อนกะสิบ่ยอมปล่อยโซ่ที่ล็อกรถนะครับผมก็ตามนั้นเลยครับพ่อวัดเสร็จยังเสร็จกะไปจ่ายค่าปรับครับพ่อไปจ่ายค่าปรับเสร็จผมกะกลับบ้านครับแล้วกะผมกะมาเอาคลิปลงครับแล้วก็ถามว่าวิธีอย่างสี่มันเฮ็ดได้บ่ครับแบบนี้ตำรวจเฮ็ดแบบนี้ได้บ่แล้วกะวิธีการวัดวิธีการยังนี่มันถูกต้องบ่สิเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอ่ะบ่ได้รับความเป็นธรรมครับนี่แหละครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดครับตัวอย่าเรื่องมากเด้อเขาปัด2,000เลยเด้ตัวอย่าเรื่องมากเด้อเขาปัด2,000เลยเด้ถ้าเรื่องมากเนี่ยถึงปรับ2,000นะครับตามเรื่องมากนะครับ นี่แหละครับเพิ่นก็วัดไปเนาะวัดไปที่นี่เสียงมันบ่เกินมันนี่มันได้แค่93นึงเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นสิวัดรอบ2เลยบัดนี้จึ๊บเอ้ยเข้ามาไกลจังหน่อยเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะไกลๆอีกเบิดจึ๊บเบิดเอ้ยเหลี่ยมเต้อเหลี่ยมเต้อแบบตัวนี้มันก็บ่เกินคือเก่าครับมันได้94ครับเป็นขอวัดรอบ3ได้บัดนี้มันละวัดไม่ถึงเออบัดนี้วัดบ่ถึงวัดไม่ถึงก็วัดใหม่เลยสิครับเอ้ยจึ๊บเอ้ยใกล้อีกใกล้อีกเอ้ยเอ้ยขยับเข้าไปเอ้ยเหลี่ยมเตอร์เอ้ยอ๋อขยับไปอีกเอ้ยสุดยอดจริงๆเอ้ยอ่ะเจ็ดเอ้ยเป็นจังไดบ่นี่เออไก่บัดนี้ไปสิพานเนาะถามดูสรุปว่าเรียบร้อยครับ98ครับ98เดซิเบลครับเอาเข้าไปปรับเสียครับปรับครับถือลิปิดกับเบิ่งกันเอาเด้อครับผม